ดีครับพบกันอีกแล้วครับช่องมอมเลเล่คลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง IG ของซาริเย่นะครับที่ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันเลยนะครับในนัดที่พบกับเฟเนบาเช่เข้าไปพูดถึงคอมเมนต์ต่างๆนะครับใน IG ของซาริเย่หลังจากที่จบการแข่งขันเฟเนบาเช่ซึ่งหลายๆคนก็ ไปสงสัยนะครับว่าทําไมคนนั้นคนนี้ไม่ได้ลงรวมทางการคอมเมนต์ต่างๆนานาที่อาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะครับมุสัดไปของซาริเย,ยก็ได้มีการแชร์เหมือนกับเป็นคําคมนะครับที่บอกว่าแค่เข้าใจความคิดและความรู้สึกของเราก็พอซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ากองเชียร์ไทยที่เข้าไปคอมเมนต์ไม่ค่อยสุภาพในไอจีซาริเย,ยนั้นก็เป็นแค่จํานวนเล็กๆจํานวนหนึ่งในขณะที่กองเชียร์จำนวนมากเลยครับก็มีความเข้าใจแล้วก็เข้าไป คอมเมนต์เหมือนกันว่าไม่ต้องมาทัวลงเขาอะไรประมาณนี้นะครับอยากให้มีความเข้าใจเขามากกว่า คอมเมนต์ดีๆแบบนี้เราก็เห็นกันครับซึ่งเราก็ต้องรอเชียร์ซาริเย่กันต่อน,นะครับการเลือกตัวผู้เล่นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของโค้ชและก็ทีมซาริเย่ไปนะครับเขาก็คงจะมีการวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วครับเรามาดูกันว่าการนัดหน้าซาริเย่จะมีการจัดตัวผู้เล่นอย่างไรนะครับแต่เชื่อว่าจะเต็มแน่นอนครับเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของซาริเย่นะครับจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายที่สุดครับ